มาพลิกโฉมวงการอาหารกันวันนี้เรนซองมาขอเปลี่ยนเมนูอาหารเจแบบจำเจให้เป็นอาหารไฟอาร์ตไดนิ่งสุดจึ้งจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมาดูกันขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการร่างภาพของอาหารโดยใช้ดินสอในการร่างภาพจานอาหารลงในบริเวณกลางของภาพจากนั้นเราจะเริ่มวาดองค์ประกอบในจานโดยให้เต้าหู้ทอดเป็นพระเอกของจานวางเต้าหู้ไว้ตรงกลางแล้วค่อยๆเติมอาหารอื่นๆลงไปเช่นข้าวเปล่าเห็ดเข็มทองทอดปอเปี๊ยะทอดและผักต่างๆต่อมาเราจะเริ่มลงสีให้อาหารดูน่าทานสวยสมจริงกับสีอะคริลิกเลนะซองสีสดระบายสวยให้พิกเมนต์สีแน่นสีสวยง่ายทุกงานศิลปะเริ่มที่ตกแต่งจานโดยใช้พวกกันใบพัดจุ่มสีอะคริลิกแล้ววาดเป็นวงกลมรอบๆจานก็จะได้เป็นซอสเจแบบอาร์ตที่มีความเป็นไฟน์ไดนิ่งเมื่อซอสแห้งแล้วเราจะเริ่มลงสีให้กับอาหารทีละชิ้นซึ่งตรงนี้ให้เราลงสีทับเส้นของซอสไปได้เลยนะเพราะตัวสีอะคริลิกของเรนะซองสามารถลงสีได้หลายเลเยอร์จากนั้นให้เราสร้างเงากับอาหารแต่ละชิ้นให้ภาพดูสมจริงและมีมิติยิ่งขึ้นสุดท้ายเราจะมาปิดงานด้วยการลงสีตัวจานและสร้างเงาให้เรียบร้อยแล้วมาตกแต่งแผ่นรองจานโดยใช้สีอะคริลิกสีครีมอ่อนๆระบายลงไปเพื่อให้อาหารในจานดูเด่นขึ้นและใช้พู่กันแบบแบนในการสร้างช่อดอกไม้เล็กๆตกแต่งรอบๆแผ่นรองจานเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือเมนูอาหารเจแบบ Fine Dining Fine Art แบบฉบับของเรนะซองใครชอบก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันนะ